เวลา 17:11 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน21อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีอธิบดีผู้พิพากษาภาค3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ผู้บังคับการกองบิน21ข้าราชการตลอดจนประสบนิกรชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมใจมาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นแม่ทัพภาคที่2กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดป่านานาชาติอำเภอวารินชำราบเวลา 18:16 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดป่านานาชาติอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีทรงตัดไหวลูกนิมิตอุโบสถซึ่งพุทธศาสนิกชนร่วมกันบริจาคเงินจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2562เพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมโดยเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้างประดับตกแต่งลวดลายบางส่วนซึ่งเป็นการรักษาเอกลักษณ์ที่เรียบง่ายของสายวัดป่าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก1ชั้นยกสูงเปิดโล่งไม่มีผนังและหน้าต่างเพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติการก่อสร้างใช้แรงงานของคนในท้องถิ่นและช่างฝีมือประดับลายจากจังหวัดราชบุรีโดยมีพระครูอุบลภาวนาวิเทศเฮนนี่เกวลีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและนายมีชัยแต้สุจริยาศิลปินแห่งชาติประจำปี2564ควบคุมงานด้านศิลปกรรมอีสานภายในอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินทรายรูปแบบศิลปะอินเดียสมัยกุปตะมีนามว่าพระพุทธสุเมธคุณซึ่งพระเทพวชิรญาณเลี่ยมธิตธัมโมได้ถวายนามพระพุทธรูปเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระพรหมวชิรญาณโรเบิร์ตสุเมโธอดีตเจ้าวาดวัดป่านานาชาติรูปแรกวัดป่านานาชาติเป็นวัดสาขาที่19ของวัดหนองป่าพงซึ่งพระโพธิญาณเถรฉาสุภัทโธอดีตเจ้าวาดวัดหนองป่าพงก่อตั้งขึ้นได้รับจัดตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่30มิถุนายน2537และได้รับพระราชทานวิสุงขมสีมาเมื่อวันที่29กันยายน2541เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าใจพระธรรมวินัยจนสามารถที่จะออกบวชเป็นพระภิกษุและปฏิบัติตามข้อวัดสายวัดป่าเผยแผ่พระธรรมวินัยออกไปสู่ระดับสากลได้อย่างถูกต้องโดยมีชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆทั้งในทวีปยุโรปและเอเชียเดินทางมาศึกษาอบรมพระธรรมวินัยอบรมกรรมฐานฟังพระธรรมเทศนาและสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความเข้าใจอย่างละเอียดปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษา24รูปและพระสงฆ์ที่มาแลกเปลี่ยนการศึกษาพระธรรมวินัย50รูปเวลา 19:24 ที่เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน21โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครซึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19